สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูตำเส้นเล็กแซ่บๆกันครับทำไม่ยากเลยนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันครับวัตถุดิบของเราที่ใส่ลงไปในเครื่องต้มยำนะครับก็จะมีมะเขือเปาะพริกแดงจินดาพริกแห้งครับแล้วก็ถั่วฝักยาวมะนาวแล้วก็มะเขือเทศครับตามด้วยน้ำมะขามครับน้ำมะขามผมก็จะใช้มาปรุงรสนะครับก็จะเป็นมะขามที่เจือจางมาแล้วนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งครับก็จะใช้โรยตอนที่เราตำเสร็จแล้วแล้วก็เส้นเล็กครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาลวกเส้นเล็กกันต่อเลยครับเมื่อน้ำร้อนได้ที่แล้วก็ใส่เส้นเล็กลงไปได้เลยครับลวกให้เส้นเล็กสุกนะครับจากนั้นเราก็นำขึ้นไปพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำนะเมื่อเราลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือตำกันเลยครับก็นำพริกแดงจินดาแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปได้เลยนะครับตำด้วยผงชูรสครับแล้วก็กระเทียมจากนั้นเราก็ตำให้พริกละเอียดนะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับตำประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปจากนั้นแล้วก็ตำแค่บุบๆครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับต่อไปเราก็ฝานมะเขือเปาะแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็มะเขือเทศครับก็ตำนิดนึงพอนะครับพอให้มันบุบๆเช่นกันกับถั่วนะครับปรุงรสชาติด้วยปลาร้า1ทัพพีครับแล้วก็น้ำมะขามครับก็เป็นเจือจางนะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปชิมไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยครับบีบมะนาวลงไปครับนี่นะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นก็ลองชิมดูว่ารสชาติได้ที่หรือยังผมลองชิมแล้วนะครับได้ที่เลยไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะครับเมื่อได้รสชาติที่เราต้องการก็ใส่เส้นเล็กลงไปคลุกได้เลยครับแบบนี้ครับเบาๆอันนี้แค่คลุกนะครับไม่ได้ตำให้ละเอียดนะเมื่อตำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ทานได้เลยนะอันนี้ใส่เข้าไปก็เพิ่มความหอมให้กับตำเส้นเล็กของเราด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับรสชาติที่ผมได้ก็จะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความนัวของปลาร้านิดนึงนะครับแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดนึงเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับรสชาติกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ตักใส่จานพร้อมรับประทานได้แล้วนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆลองทานเป็นครั้งแรกถือว่าผ่านเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆครับลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ